เปเอีกหนึ่งสารคดีที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของโลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนะครับที่กำลังมี Impact สูงมากๆในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องการเมืองเรื่องกีฬาเรื่องสงครามหรือเรื่องรอบตัวเราต่างๆนะครับเค,ครือข่ายโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีผลกระทบ ต่อทุกๆคนที่ใช้มันนะครับสารคดีชุดนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปพูดถึงเว็บไซต์ชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับถ้าใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตมานานๆเนี่ยน่าจะรู้พอรู้จักกันนะครับอย่างโฟ h a n นโอ้โหเรียกได้ว่ามีมที่ตลกตลกหรือว่าบ้าๆบอๆที่เราเห็นอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตที่แชร์กันเยอะๆในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแล้วมาจากเว็บ ไซต์แห่งนี้นะครับแต่ว่ามุมนึงเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในมุมดํามืดที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมันเริ่มต้นโดยการเป็นฟอรัมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อค้นหาคนที่มีความคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเว็บไซต์แห่งนี้เนี่ยมันผลักดันจากแค่มีมตลกตลกให้กลายเป็นศูนย์รวมความวุ่นวายในโลกแห่งความเป็นจริงถึงขั้นนําไปสู่การล้มล้างการปกครองของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more Than A Geek More สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คลิกการ Geek Talk นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีชุดหนึ่งของ Netflix นะครับที่มีชื่อว่า The Anti Social Network นะครับมันเป็นสารคดีที่น่าสนใจในแวดวงเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับและก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่า พอดแคสต์ e นี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับหากใครต้องการไปรับชมเต็มๆเนี่ยก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวของสารคดีชุดนี้นะครับ The Anti Social Network นะครับชื่อมันก็ค่อนข้างบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าคือข่าวโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีพัฒนาการมาตลอดนะครับมันมาตั้งแต่ยุคข,ของเว็บบอร์ดยุคข,ของฟอรั่มต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายทั่วโลกนะครับแต่มันก็มีฟอรั่มหนึ่งนะครับที่โหดังมากๆนะครับใครเคย เล่นอินเทอร์เน็ตมานานๆในยุคแรกๆก,ก็น่าจะเคยผ่านตามาบ้างนะครับเพราะว่ามีมจากเว็บไซต์แห่งนี้เนี่ยเป็นต้นฉบับจากหลายๆที่ที่มันเผยแพร่กระจายไปในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ย ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันไม่ใช่เว็บไซต์โฟชนนะครับแต่ว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าทู h ชนซึ่งมันเป็นเว็บไซต์แหล่งรวมกลุ่มโอตาคุในประเทศญี่ปุ่นนะครับเปิดแห่งแรกเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างดังมากๆครับถ้าย้อนกลับไปในยุค90ก็จะเห็นได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆออกมามากมายนะครับทั้งเรื่องของการ์ตูนเรื่องของอนิเมะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเล่นนะครับล้วนแล้วแต่มาจากญี่ปุ่นแทบจะทั้งสิ้นนะครับแน่นอนว่าความหลงลักในสินค้าของประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีแฟนๆอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยมันก่อตั้งขึ้นในญี่ปุ่นเพื่อให้คนกลุ่มที่คล้ายๆกลุ่มโอตาคุนะครับที่เรารู้จักนใ,นในยุคปัจจุบันมารวมตัวกันนะครับแล้วก็ ที่สําคัญก็คือพวกเขาปกปิดตัวตนนะครับคือขาดโซเชียลมีเดียในญี่ปุ่นเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจนถึงแทบจะปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับว่าคนที่เล่นในโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ของชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ชอบเปิดเผยตัวตนนะครับมักจะปกปิดซึ่งทูชนเว็บแรกที่มันโด่งดังมากๆนะครับก็ใช้แนวคิดนี้นะครับเพราะว่าทุกคนมีอิสระเสรีในการโพสต์ในการนํารูปมาตัดต่อตัด แต่งสร้างมีโจกต่างๆตลกหรือแม้กระทั่งการบูลลี่กันนะครับภายในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหมันเป็นแหล่งปลดปล่อยของคนกลุ่มนี้นะครับคนที่อยู่ในหลืบคนที่อยู่ชายขอบของโลกแห่งความเป็นจริงก็ว่าได้นะครับถ้าพูดกันตามตรงหลังจากที่มันดังระเบิดในญี่ปุ่นนะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับมีนามแฝงว่ามูต์นะครับก็ได้ทำการโคลนตัวสคริปต์ของเว็บไซต์แห่งนี้นะครับมาเปิดในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า4ฟช a n ซึ่งโอโ้ มันมีกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้วนะครับที่หลงรักวัฒนธรรมญี่ปุ่นพูดคุยเรื่องเดียวกันนะครับมีความคิดเหมือนๆกันก็มารวมตัวกันนะครับในสหรัฐอเมริกาเองฟอรัมแห่งนี้เองเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเปิดอิสระเสรีมันเป็นโลกเสรีแห่งอินเทอร์เน็ตแรกๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะโพสต์อะไรก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดเรื่องของบ้าๆบอๆนะครับแล้วก็เรื่องราตลกมีมต่าง ซึ่งเขาก็พูดคุยกันเองภายในกลุ่มนะครับมันไม่ได้ออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนกลุ่มน,นี้เนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นพวกกลุ่มคนชายขอบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็มีคนปกติอยู่ด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คือเหมือนพวกเนิร์ดในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วก็โอ้ออกความคิดเห็นต่างๆมันฟรีเพราะว่าเราปกปิดตัวตนเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก Twitter อย่างที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าอิลมัสเองเนี่ยต้องการให้สิ่งเหล่านี้ เปิดโลกของการเบอร์เสรีการพูดวัยสปีชนะครับแนวคิดหลักของเขาซึ่งมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่เว็บโฟร์แชนมันดังๆขึ้นมานะครับและด้วยพื้นเพความรู้ของกลุ่มคนในฟอรัมแห่งนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนสายเทคที่เนิร์ดๆหน่อยนะครับมีความรู้ด้านการแฮกเกอร์การจุลกรรมข้อมูลต่างๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อคนมารวมกันเยอะๆนะครับแล้วก็มีการามามีตติ้งกันนะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับโอตาคุที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนะครับที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเขาก็เห็นตัวจริงแม้กระทั่งมูดเองนะครับที่เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มแห่งนี้เองเนี่ยก็เปิดเผยตัวจริงออกมานะครับก็ทําให้พวกเขาเห็นถึงพลังถึงศักยภาพของกลุ่มของพวกเขานะครับมันก็อาจจะสามารถผลักดันสิ่งต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงได้เช่นเดียวกันนะครับ เคสแรกที่พวกเขาทำในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือการประท้วงเพื่อต่อต้าน Church of Scientology นะครับซึ่งเป็นลทัทธิเกี่ยวกับศาสนานะครับที่มีคนดังมากมายเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโอ้โหมีการประท้วงเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะครับในสาขาของ Scientology ในหลากหลายเมืองทั่วโลกนะครับมันกลายเป็นประเด็นใหญ่มากๆและทุกคนเนี่ยก็หันมาสวมหน้ากากนะครับ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการประทวงครั้งนี้นะครับแล้วก็มันดูเหมือนจะประสบความสําเร็จในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของไซน์เทคโนโลยีเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันลุกลามบานปลายจนกระทั่งมาถึงเคสของขบวนการอคูปายวอรสตีดนะครับที่พวกเขามองว่ากลุ่มวอ s ์สตีดนะครับผู้ที่ร่ํารวยมาจากความล้มเหลวของโลกการเงินโดยเฉพาะในช่วงปี2 0 0 8เองนะครับเห็นได้ว่าเราผู้บริหารเรานักลงทุนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไม่ได้ รับผิดอะไรเลยนะครับทั้งที่สร้างความเสียหายกับประชาชนชาวบริกันเป็นจํานวนมากบางคนดูกยึดบ้านล้มละลายนั่นเองนะครับที่ทําให้ หน่วยงานรัฐของอเมริกาเองเนี่ยก็เริ่มเข้ามาโฟกัสคนกลุ่มๆนี้นะครับ FBI ก็เริ่มเข้ามาจัดก,การนะครับจัดก,การการประท้วงในท้ายที่สุดสุดท้ายพวกเขาก็มาเปิดเป็นกลุ่ม Anonymous ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับอาศัยความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการจรัดกรรมข้อมูลการแฮกเกอร์ต่างๆนะครับทำการแฮกเว็บไซต์หน่วยงานรัฐไปหลายแห่งนะครับทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกจับได้โดย FBI นะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ดูสร้าง Impact ที่ใหญ่มากๆให้กับสหรัฐอเมริกาได้เท่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016นะครับตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเลืองอำนาจมากๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มขวาจัดนะครับที่มีแนวคิดสร้างทฤษฎีสมคบคิดต่างๆเกี่ยวกับฮิลลารีคลินตันนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ทางโลกออนไลน์นะครับ มันแทาจะเป็นยุครั้แรกเลยนะครับที่โลกเราพบกับปัญหาที่คนไม่สามารถแยกแยะได้นะครับว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงเรื่องไหนคือเรื่องเท็จนะครับด้วยการที่ฟีดข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกยิงโฆษณาหลอกหลอนในทุกๆวันนะครับตอนนั้นเองเนี่ยแพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือ Twitter ก็ไม่มีมาตรการที่จัดการอย่างเด็ดขาด ในกลุ่มๆนี้นะครับทำให้ข้อมูลเฟกนิวเนี่ยมันระบาดลามไปทั่วสาราหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็สามารถพลิกให้โดนัลด์ทรัมป์นะครับเอาชนะฮิลลารีคลินตันได้สำเร็จทั้งที่ตอนแรกเนี่ยโอกาสของฮิลลารีคลินตันในการชนะเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแบเบอร์มากๆนะครับมีสื่อต่างๆวิเคราะห์ว่าโอกาสที่ฮิลลารีจะชนะเนี่ยสูงถึง90%เ,เลยนะครับในตอนแรกแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปอย่างเหลือเชื่อมันเป็นการ ผลการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หเือก็ว่าได้แต่มันก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าเมื่อแ้วเวลามันดําเนินมาถึงการเลือกตั้งอีกครั้งในปี2020โอ้โหคราวนี้เรียกได้ว่าสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ย ชี้เป็นชี้ตายผลการเลือกตั้งได้เลยนะครับแน่นอนว่าพรรคเดโมแคตเองเนี่ยก็เห็นจากการเลือกตั้งในปี2016นะครับที่พวกเขา่ายแพ้อย่างเหลือเชื่อนะครับเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอีกและทางแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็มีมาตรการที่มีการป้องกันที่ดีขึ้นนะครับมีการแบนแอคเคาท์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับหรือผู้ที่ให้ข้อมูลเฟรนด์ิวต่างๆพวกโหดแรงพวกที่สร้างทฤษฎีสมคบคิดนะครับรวมถึงจํากัดการโฆษณาโดยเฉพาะ ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองมากยิ่งขึ้นก็ทําให้การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อปี2016แต่ทางโดนัททั้์เองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างคือค่ายเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มของตนเองขึ้นมานะครับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ <c oughs> เช่น p a r l เ r หรือว่า t u t h Social นะครับที่เคยเป็นแอปขึ้นมาในช่วงการเลือกตั้งนะครับ แล้วก็พยายามเผยแพร่ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับทฤษฎีสมคบคิดโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า Qanon นะครับโอ้โ oh, หเป็นจุดพลิกผันมากๆนะครับที่ทําให้การเมืองสหรัฐนี่ปั่นป่วนเพราะว่ามันเป็นการสร้างแนวคิดทฤษฎีสมคบคิดของ Deep State นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของอพรรคเดโมแครตเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการค้าการเกี่ยวกับเด็กนะครับรวมถึงลัทธิซาตานต่างๆที่มองว่ากลุ่ม ซ้ายที่นําโดยพรรคเดโมแครตเองเนี่ยเป็นผู้นํากลุ่มนี้อยู่นะครับมีดิฟเตทซ่อนอยู่เบื้องหลังนะครับ และสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่มันแทบจะเป็นการล้มล้างการปกครองของสหรัฐอเมริกานะครับมันไม่เคยปรากฏภาพแบบนี้มาก่อนในการเมืองสหรัฐนะครับที่ประชาชนที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับมองว่ามันถูกโกมันมี d ิฟต์สเตทท,ที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็พลิกผลการเลือกตั้งนะครับทั้งที่ความจริงโดนัลด์ทรัมป์ควรจะชนะโอ้โหแล้วก็มีการบุกไปยังรัฐสภาสหรัฐ บ้าคลั่งกันแบบยกใหญ่ทําลายรัฐสภานะครับเข้าไปโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับในตอนนั้นมันเป็นภาพที่เหลือเชื่อมากนะครับแม้กระทั่งประเทศที่คนมีองค์ความรู้สูงมากๆการศึกษาสูงโดยเฉลี่ยนะครับอย่างัอเมริกาเนี่ยก็ต้องเจอกับภัยคุกคามจากข้อมูลเฟกนิวข้อมูลที่ผิดเหล่านี้จนประชาชนเนี่ยโอ้โหถึงขั้น ขึ้นมาล้มล้างการปกครองเลยด้วยซ้ำนะครับมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆนะครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจากเว็บไซต์มีมเล็กๆนะครับอย่างโฟ h a n นพัฒนาผลักดันตนเองรวมกลุ่มกันแล้วก็อาศัยช่องโว่ของเรื่องของเทคโนโลยีนะครับจนเปลี่ยนสารอเมริกาในภาพที่ทุกคนทั่วโลกต้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อดูสารคดีชุดนี้จบเนี่ยก็ต้องกระตกความคิดนิดน,นึงนะครับเพราะว่า หนึ่งก็คือมันมาจาก Netflix ซี่เป็นกลุ่มซ้ายกลุ่มเดโมแครตอยู่แล้วนะครับอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์อยู่ในฮอลลีวูดน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าเขาจะทำสารคดีเรื่องราวเกี่ยวกับแบบนี้อยู่แล้วนะครับโจมตีอีกฝั่งหนึ่งและมันมีแง่คิดที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะาผมเคยมีโอกาสได้ฟังที่อีลอนมัสคุยกับโจโลแกนนะครับในพอดแคสต์ของเขาครับเป็นความคิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าโลกเราในทุกวันนี้เนี่ย มันถูกครอบครองโดยแนวคิดแบบฝ่ายซ้ายนะครับกลุ่มทุนนิยมกลุ่มวอลสตีซิลิคอลวัลเล่ฮอลลีวูดนะครับมันแทบจะเป็นข้อมูลฝั่งเดียวที่ยัดเยียดให้กับประชากรโลกเราด้วยซ้ำนะครับในตอนนี้อิรมัสเนี่ยถึงกับพูดถึงแนวคิดนี้นะครับทำไมเขาถึงปลดแบนดนัดนท์นะครับแล้วก็ปลดพวกที่มีความคิดขวาจัด คือปล่อยให้คุยกันเลยนะครับเขามองว่า Twitter เองเนี่ยเป็นสเปซที่ทุกคนสามารถพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ฟรีสปีดแบบเต็มที่นะครับไม่ว่าคุณจะซ้ายจัดขวาจัดยังไงเนี่ย ถกเถียงก็ได้นะครับมันเหมือนจตุตัลากางเมืองอีลลามัสเคยพูดเรื่องของอแนวคิดแบบฝ่ายซ้ายที่มันถาโถมเข้ามาบนโลกของเรานะครับผ่านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งสื่อทั้งแพลตฟอร์มทั้งมูฟวี่ทั้งซีรีส์ต่างๆเนี่ยอีลลามัสพูดว่ามันอาจจะส่งผลเสียต่ออารยธรรมมนุษย์นะครับเออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับความคิดของเขา มัสกล่าว่ามันเหมือนอาวุธนะครับจากเทคโนโลย,ยีสื่อโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเผยแพร่สิ่งต,งต่างๆที่มันเหมือนเป็นไวรัสทางจิตใจไปยังส่วนอื่นๆของโลกนะครับ เพราะฉะนั้นอีลอนมัสเองเนี่ยมักจะพูดหลายๆครั้งครัครบเกี่ยวกับแนวคิดวอลกนะครับหรือให้ทุกคนตื่นตื่นจากความคิดไวรัสของกลุ่มซ้ายที่ครอบงำโลกเราอยู่นะครับเรื่องทุนนิยมเรื่องวอลสตีทเรื่องเราต้องเป็นหนี้ต้องทํางานต้องอยู่เหมือนหนูทีจักนะครับใช้ชีวิตไปวันๆซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ถูกหล่อหลอมมาจนกลายเป็นแนวคิดสามัญไปแล้วนะครับแต่อีลอนมัสเองเนี่ยมองว่ามันต้องมีข้อโต้แย้งจากอีกลุ่มหนึ่งนะครับ เพื่อให้โลกเรามันบาลานซ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามองน้าเดียวไม่ได้นะครับเรื่องนี้เพราะว่าก็อย่างที่กล่าวไปทั้ง Netflix ทั้ง Silicon Valley นะครับแพลตฟอร์มของพวกเขามักจะเผยแพร่ข้อมูลอะไรในแนวนี้ออกมาอยู่แล้วสารคดีส่วนใหญ่ก็ผมเห็นหลายๆสารคดีก็ค่อนข้างพูดไปในทางแนวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมันถาโถมเข้ามาทุกภาคส่วนนะครับผ่านแพลตฟอร์มผ่านสตรีมมิ่งผ่านทุกอย่างนะครับเราก็ต้องมีการชั่งน้ําหนักอย่างดีวิเคราะห์อย่างมีสติมีเหตุผลนะครับรับฟังข้อมูลในทุกๆด้านนะครับแล้วก็คิดไต่ตอว่าเราจะเชื่อฝั่งไหนมากกว่ากันนั่นเองครับผมสำหรับสารคดี The Anti Social Network ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ถ้าเาอยู่ยนและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i น์แที่แอดทระดน t a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจําอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ